สวัสดีค่ะวันนี้แม่นกนะคะมาประชุมผู้ปกครองนักเรียนค่ะนักเรียนก็คือเด็กใหม่นะคะของพี่ต้นไม้นะคะตอนนี้พี่ต้นจะเข้าป.1แล้วนี่ค่ะเข้าป.1โรงเรียนใหม่ชื่อโรงเรียนแต้วอนุบาลศรีสัชนาลัยค่ะหรือโรงเรียนหาดสูงเก่านะคะนี่ค่ะเป็นโรงเรียนใกล้บ้านนะคะวันนี้ก็เลยพาพี่ต้นมาดูสภาพโรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็ห้องเรียนที่พี่ต้นจะได้อยู่ด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังจะไปดูห้องพิเศษนะคะห้องเรียนของพี่ต้นตอนนี้พี่ต้นกำลังจะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วค่ะไปดูห้องพิเศษกันที่พี่ต้นจะอยู่เป็นปีแรกที่โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยนะคะเขาเปิดห้องพิเศษที่มีครูฝรั่งสอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพิเศษกันดูพี่ต้นนะคะต้นตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นตอนนี้จะอยู่ป.อะไรแล้วคะป.1ซึ่งต้องไปเปลี่ยนทรงผมใหม่นะคะทรงผมทรงนี้ไม่ได้ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอต้องผมเกรียนค่ะเขาบอกห้องพิเศษจะเป็นห้องแอร์นะคะจะเรียนห้องแอร์แล้วก็จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขะพละแล้วก็ศิลปะนะคะแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่โรงเรียนเขาปรับปรุงใหม่สวยงามมากเลยค่ะอนุบาลศรีสัชนาลัยสคูลค่ะโรงเรียนใหม่พี่ต้นนะคะนี่ค่ะมีกระดานอัจฉริยะด้วยพี่ต้นนี่นะคะเป็นกระดานอัจฉริยะนะคะแล้วหน้าห้องนี่นะห้องใหม่พี่ต้นก็จะเป็นนี่ค่ะเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษกับไทยนะคะคันนี่ค่ะมีห้องแอร์ค่ะด้านหลังก็จะนี่นะคะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะนี่นะคะต้นไปนู่นแล้วค่ะมากเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะก็จะนี่ก็จะเป็นนะคะนี่อาคาร1อาคารแล้วก็จะมีนี่นะคะสนามมีไตรรอนแล้วอีกอาคารหนึ่งก็อยู่ตรงนู้นนะคะไกลมากแม่นกไม่เข้าไปแล้วก็จะมีนี่ค่ะลานกิจกรรมนะคะอันนี้มีหลังคาให้สแลนนะคะแล้วถัดไปตรงนู้นอีก1อาคารค่ะแล้วก็มีอาคารข้างหลังตรงนู้นนะคะคุณแม่ไม่สามารถเดินไปได้ค่ะตรงนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะหอประชุมนะคะโดยรวมแล้วก็กว้างนะคะโรงเรียนที่ใหม่ของพี่ต้นนะคะนี่เลยค่ะแม่ให้ดูนะคะนี่ค่ะ